สวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการลิสต์รุ่ยเผยกันใน EP ที่63นะครับวันนี้แวะมาเล่นทางฝั่งของ TCG กันบ้างเราก็มาพร้อมกับเด็กเทพอัญมณีคริสติน่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็เปิดมาที่การ์ดในทีมทิสติน่ากันเลยนะครับคริสตัลกอดทิสติน่าเอฟเฟกต์ที่1ก็คือเปลี่ยนมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายเท่าที่จะทำได้เป็นเซตความแล้วหลังจากนั้นส่งการ์ดที่ง่ายหน้าในสนามอีกฝ่ายทุกใบลงสู่ฐานไปแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการ์ดอีกฝ่ายเราสามารถคว่ำมอนสเตอร์อีกฝ่ายทุกตัวเท่าที่จะทำได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะสามารถส่งการ์ดทุกใบที่ง่ายหน้าในสนามอีกฝ่ายลงสู่ศาลไปแล้วก็ใส่มา3ใบครับ Demigod of Tristina ถ้าเกิดว่าเราควบคุม Tristina การ์ดเราสามารถสเปคการ์ดนี้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เสิร์ชเวทหรือกับดักที่ติดชื่อ Tristina จากเด็กขึ้นมือเอฟเฟกต์ถัดไปครับในช่วงของเทิร์นอีกฝ่ายแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ช่วยในการจับคว่ำมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายทุกตัวครับแล้วก็หลังจากนั้นการ์ดทุกใบที่ง่ายหน้าในสนามอีกฝ่ายก็จะถูกบังคับถูกส่งลงสู่ศาลไปแล้วก็การ์ดมอนเวล5ครับ Tented of the Tristina เราสามารถสังเวยอัญเชิญการ์ดใบนี้โดยการใช้มอนสเตอร์ที่เซตคว่ำของอีกฝ่ายการ์ดใบนี้ที่อัญเชิญออกมาจะกลายเป็นเวล10หลังจากที่ normal ออกมาแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ตกสู่ศาลนอกจากตกลงจากฟิลด์เราสามารถเลือกทิสติน่ามอนสเตอร์ที่เราควบคุม1ตัวทำให้การ์ดใบนั้นสามารถตีได้2รอบต่อ Battlefield แต่ตลอดเทิร์นนี้การ์ดของเราจะตีได้แค่1ตัวเท่านั้น Hound of Tristina ครับอันนี้เป็นหมาเอฟเฟกต์ก็คือการ์ดใบนี้จากมือหรือจากสู่ศาลสามารถสเปรย์ออกมาได้เลยถ้าเกิดว่าในสนามเรามีมอนสเตอร์ทิสติน่าทัดแสงอยู่เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ด้วยเอฟเฟกต์นี้ได้เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปครับทิสติน่ามอนสเตอร์ที่เราควบคุมทุกตัวสามารถตีอีกฝ่ายได้โดยตรงถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเขาควบคุมการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพเซตความแล้วก็ Sentinel of the Tristina ใบนี้เป็นนกครับเอฟเฟกต์ก็เหมือนกับหมาตัวเมื่อกี้เลยเอฟเฟกต์ในการสเปรย์ตัวเองนะครับถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ธาตุแสงที่ติดชื่อทิสติน่าอยู่แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ครับเราสามารถทำลายทิสติน่ามอนสเตอร์หรือการ์ด1ใบที่เซตคว่ำในสนามเราหลังจากนั้นเราจะสามารถเสิร์ชทิสติน่าการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้ Return of the Tristina ถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในมือเราสามารถเลือกทิสติน่ามอนสเตอร์ที่เราควบคุม1ตัวที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้หลังจากนั้นสเปรย์การ์ดใบนี้ออกมาแล้วเลเวลของการ์ดนี้จะกลายเป็นเลเวลของการ์ดที่เราเลือกไปแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับใบนี้สามารถเอามายัดไส้ให้กับมอนเอ็กซิสของเราได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสุสานยัดเป็นไส้ได้แค่มอนสเตอร์เผ่าอควาเท่านั้นนะครับแล้วก็ Fallen of the Tristina ใบนี้เป็นตัวเสิร์ชการ์ดเวทฟิลครับเราสามารถแปะเวทฟิลได้เลยโดยการส่งการ์ดใบนี้จากมือหรือในฟิลลงสุสานไปถ้าเกิดว่าการ์ดที่ง่ายหน้าในสนามเราที่เป็นกับดักหรือเวทติดชื่อทิสติน่าถูกทำลายจากการ์ดอีกฝ่ายในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถแบนิชการ์ดใบนี้เพื่อที่จะสเปรย์มอนสเตอร์ธาตุแสงที่ติดชื่อทิสติน่าจากมือเด็กหรือสุสานได้เทอร์ราฟอร์มิ่งใส่มา1ใบเอฟเฟกต์คือเสิร์ชเวทฟิลครับแล้วก็เพลย์ออฟทิสติน่าใบนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ช่วยในการสเปรย์มอนสเตอร์ทิสติน่าจากมือหรือจากสุสานได้แต่การ์ดใบนั้นก็จะถูกนำกลับขึ้นมือไปในช่วงของ End Phase Forbidden Doublet ใส่มา3ใบแล้วก็ Sword of Concealing Light ใส่มา2ใบเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อเปิดการ์ดใบนี้มอนของอีกฝ่ายจะถูกจับคว่ำทุกตัวแล้วก็ Breath of Tristina ใบนี้ก็มีเอฟเฟกต์ช่วยในการเสริมการ Normal นะครับมอนสเตอร์ Tristina ของเราจะสามารถ Normal ได้อีกรอบหนึ่งอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเราสามารถเลือกการ์ดที่ไงหน้าในสนามเราหรือถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ทิสติน่าธาตุแสงอยู่เราสามารถเลือกการ์ดที่ไงหน้าในสนาม1ใบแทนได้หลังจากนั้นเปลี่ยนการ์ดใบนั้นเป็นเซตความเพื่อที่จะเสิร์ชการ์ดทิสติน่าจากเด็กขึ้นมือได้ไซคิกเบดใส่มา2ใบครับใบนี้ช่วยในการปั๊มพลังให้กับมอนสเตอร์ของเราโดยการจ่ายไลฟ์พอยต์จาก100ถึง2000
แล้วก็มีเวทสนามใบเก่งครับ Divine Domain Batistina ใบนี้ก็จะช่วยในการโมการ์ดทิสติน่าจากเด็กได้ครับเทิร์นละ1ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเขามีการ์ดที่ไงหน้าในสนามมากกว่า3ใบเราก็จะสามารถสเปย์มอนสเตอร์คริสตัลก็อดทิสติน่าออกมาจากเด็กได้แล้วก็เอฟเฟคสุดท้ายครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการ์ดของอีกฝ่ายเราสามารถสเปย์ทิสติน่ามอนสเตอร์จากเด็กหรือจากสุสานได้ Destructive Daruma Karma Cannon อันนี้ของโคตรดีครับเพิ่งจะเข้ามาสเตอร์ดูเอลไปไม่นานนี้ใบนี้ก็ช่วยในการส่งมอนสเตอร์อีกฝ่ายทุกตัวครับที่มันหงายหน้าอยู่ลงสุสานได้แต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องจับคว่ำก่อนนะครับใบไหนคว่ำไม่ได้ก็จะถูกส่งลงสุสานไปแล้วก็เอามาเคาน์เตอร์พวกที่มันยืนหัวโดดแล้วไม่รับเอฟเฟกต์อะไรเลย Discord Dance of Tristina ถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ Tristina ในฟิลด์เราสามารถ Banish Card 1ใบจากสุสานอีกฝ่ายได้ในสภาพเซตคว่ำแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมมอนสเตอร์ Tristina ที่ถูกอัญเชิญจาก Extra Deck เราก็จะได้ Banish Card ทุกใบที่อยู่ในสุสานอีกฝ่ายในสภาพเซตคว่ำแล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับเราสามารถ banish card ใบนี้จากสุสานหลังจากนั้นเลือก Tristina Monster จากสุสานเอาการ์ดใบนั้นขึ้นมือได้ Embrace of Tristina เอฟเฟคก็คือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายสั่งใช้งาน Effect Monster เราสามารถเลือก Monster ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นสภาพเซตความแล้วก็หลังจากจบเทิร์นไปเราก็จะสามารถเลือกการ์ด1ใบที่เซตความในสนามอีกฝ่ายเอาการ์ดใบนั้นมาให้เราควบคุมเราสามารถใช้งาน Effect ของการ์ดใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีทิสติน่ามอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันมากกว่า 3,000 แล้วก็กับดักใบสุดท้ายครับ Sight of Tristina เอฟเฟคก็คือสั่งใช้งานการ์ดใบนี้ได้โดยการเลือกมอนสเตอร์1ตัวในฟิลด์หลังจากนั้นสเปย์การ์ดนี้ออกมาในฐานะมอนสเตอร์เอฟเฟคในช่วงของเทิร์นอีกฝ่ายถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ออกจากฟิลด์ไปมอนสเตอร์ที่ถูกเลือกด้วยเอฟเฟคนี้ก็จะออกจากฟิลด์แล้วที่เหลือก็จะเป็นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับมีลิงค์คูริโบมี IP Muscarina, SP Little Knight, Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn, Midnight Crusader, Abramek, แล้วก็ Goddess ครับมีอะไรอีกวะเป็น Exceed ครับเป็นการ์ดแรง3เอามาเผื่อได้ใช้ใบนี้ก็เอฟเฟคก็คือถอดวัตถุดิบ Exceed 1ใบเพื่อที่จะทำลายการ์ดเวทกับดักในฟิลด์ได้ Bakuska ครับใส่มา1ใบ Shark Fortress เอฟเฟคก็คืออีกฝ่ายไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์เป็นเป้า Attack ได้ยกเว้นการ์ดใบนี้เทิร์นละครั้งถอดวัตถุดิบ Exit การ์ดนี้ออก1ใบเพื่อที่จะเลือกมอนสเตอร์ที่เราควบคุมการ์ดใบนั้นจะตีได้2รอบต่อ Battlefield แล้วก็ S Monster อีกใบครับ Tristina The Divinity That Defy Darkness เอฟเฟคก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกสเปย์ออกมาเราก็จะสามารถส่งการ์ดทุกใบที่อีกฝ่ายควบคุมที่อยู่ในสภาพเซตความลงสู่สารไปได้ถ้าเกิดว่าการ์ดนี้มี Crystal God Tristina เป็น Materialเราสามารถถอดวัตถุดิบ Exit 1ใบเพื่อที่จะเพิ่มพลังอีก 2,000 จนจบเทิร์นของอีกฝ่ายปืนใหญ่ Neo Armstrong Psycho Jet Armstrong เล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยใส่มา1ใบถอดวัตถุดิบ Exit 1ใบยิง 2,000 ให้กับอีกฝ่ายแล้วก็จะมีกองสามัญใบใหม่นะครับ Super Star Slayer Typhoon Sky Crisis ฟิลก็เหมือนกับซุดนะครับเอามาทับมอนสเตอร์ของเรา1ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดในสนามแล้วก็ DY Arsenal Double A Suit Sky Thunder ใส่มา1ใบครับหลังจากนี้จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอลกันเลยมาครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาทรมเมตาทางฝั่งของ TCG กันแล้วนะครับเราก็เปิดด้วยการ์ดเวททิสติน่ากันก่อนแล้วก็น้องมองออกมาเป็นซินติเนลครับแปะเป็นเวทต่อเนื่องแล้วก็ใช้งานเวทต่อเนื่องครับทำการจับความมอนสเตอร์1ตัวที่เราควบคุมครับแล้วก็หยิบการ์ด1ใบครับจังหวะนี้แล้วก็เปิดเป็นการ์ดเวทมนฟิลกันไปครับโมการ์ด1ใบแล้วยังไงต่อครับพี่ตามด้วยใช้เอฟเฟคของเดมิกอดOf the Tristina นะครับใบนี้สามารถสเปย์ออกมาได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เสิร์ชการ์ด1ใบขึ้นมือครับเราก็เลือกเป็นการ์ดกับดักนะครับใบนี้ก็มีอินโทรดับอยู่หลังจากนั้นใช้เอฟเฟคของการ์ดจากสุสานครับเรียกออกมาเป็น House of Tristina แล้วหลังจากนั้นเราก็ Normal มาอีกรอบครับเป็น Tainted of Tristina การ์ดใบนี้จะกลายเป็นเวล10นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟคจากสุสานครับทุบตัวเองขึ้นมาเป็น Sentinel of the Tristina ใช้เอฟเฟคของ Sentinel ครับทำการทำลายมอนสเตอร์1ตัวเพื่อที่จะเสิร์ชการ์ด1ใบขึ้นมือแล้วก็เสิร์ชเป็นการ์ดเวล2ครับเพื่อที่จะใช้เอฟเฟคก๊อปเลเวลของการ์ดใบนั้น
แล้วเราก็ขึ้น Exit ครับเป็น S Monster ประจำเด็กของเรา Tristina The Vanity of Death Defy Darkness ออกมานอนยิ้มครับถึงเอฟเฟกต์ปั๊มพลังจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ขอเทไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นเป็น Bakuska ครับเซตการ์ด1ใบครับจบเทิร์นนับว่าเป็นบอร์ดที่พอไปวัดไปวาได้ครับมีการ์ดกับดักไว้ Interrupt 1ใบแล้วก็มี Bakuska ไว้ขัดอีกฝ่ายเขาก็เปิดด้วย Pot of Desire กับจังหวะนี้ยังไงก็พี่จัวการ์ด2ใบก็เปิดได้เป็น Dark Ruler No More Bakuska เราก็ใช้ไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วเขาก็เปิดด้วยไอ้บาวเด็กครับสเปย์บาวเด็กออกมาแล้วก็สเปย์การ์ดโทเค็นออกมา2ตัวครับใช้เอฟเฟคของรีเกนทำการจัวการ์ด1ใบปรากฏว่าจัวได้เป็นอาบังครับใช้เอฟเฟคของอาบังทำการโมการ์ดกันอย่างเมามันครับโอกาสรอดของเราก็ยังพอมีอยู่นะครับการ์ดขัดเราเยอะครับอีกฝ่ายก็เปิดด้วยของใหม่ครับ Shadow Light เอฟเฟคอะไรไม่รู้เขาก็เรียกออกมาเป็นซิงโครครับให้มึงเรียกออกมาได้ไงวะเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อกับใครขึ้นซิงโครครับโอ้โหเป็นไซคิกเอนพานิเชอร์ครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟคการ์ดใบไหนก็ไม่รู้ทำการเด้งการ์ดของเราขึ้นมือไปแล้วก็เลือกที่จะ Banish การ์ดจากฟิลของเราครับเป็นการ์ดเวทสนามแล้วก็ทำได้แค่ดูเขาดำครับถ้าเกิดว่าแหลกประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับเรียกออกมาเป็น Chaos Beat ครับใช้เอฟเฟคเคออสบีทหยิบการ์ดขึ้นมือแล้วก็เรียกวากิลลี่ครับอัญเชิญแบบพิเศษแล้วก็เรียกเป็นเคโอสเอ็งโจโนโซโยคือทำการรีมูฟการ์ดเวทของเราออกไปครับเข้าสู่เอ็นเฟสกันเลยแล้วทีนี้ก็ตัดภาพมาที่เทิร์นของเราครับแล้วก็สั่งใช้งานการ์ดจากสุสานครับยัดไส้ให้กับเอ็กซิสของเราเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งตีครับแปะเป็นการ์ดเวทต่อเนื่องครับใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดเวทต่อเนื่องครับจับความมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายกันไปไอเคออสแองเจิลนี่มันจะรับเอฟเฟกต์การ์ดเวทกับดักนะครับไม่รับเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ถือว่าเราตัดสินใจได้ดีนะฮะแล้วเราก็ได้เป็นเวทฟิลขึ้นมือครับใช้งานเป็นเวทฟิลแล้วก็เรียกนกเขียวกลับมาใหม่ครับเมื่อเราสเปรย์มอนสเตอร์ออกมาอีกฝ่ายก็ชุบบาวเด็กกลับมาใช้เอฟเฟคของเวทวิลครับเรียกออกมาเป็นคริสตัลกอดออฟทริสติน่าครับใช้เอฟเฟคของทริสติน่าทำการจับความมอนทุกตัวครับแต่ไซคิกเอ็นพานิเชอร์ก็ไม่รับเอฟเฟคของเราแล้วก็เลยเรียกออกมาครับเป็นเดมิกอดใช้เอฟเฟคของเดมิกอดเสิร์ชการ์ด1ใบปรากฏว่าเสิร์ชได้เป็นเพย์ออฟทริสติน่าครับหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟคของนกเขียวครับทำการเสิร์ชการ์ด1ใบแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเป็น S Monster ประจำเด็กอีกตัวครับเป็น Tristina The Divinity of Defy Darkness แล้วเราก็ใช้ Bakuska กับมอนอีกตัวของเราเป็นวัตถุดิบการอัญเชิญ Link Monster ครับเรียกออกมาเป็น Nightmare Phoenix และด้วยเอฟเฟคของ Tainted ครับเมื่อการ์ดนี้ตกลงสู่สารไปเราก็จะได้ตีได้2รอบครับแล้วก็เลือกเป็น Tristina ใช้เอฟเฟค Tristina ครับปั๊มพลังตัวเองเป็น 4,000 ครับแล้วก็เรียกฮาวออกมาในกรณีที่เรามีหมาส้มในฟิลแล้วมอนสเตอร์อีกฝ่ายเขาเซตความอยู่นะครับมอนทิสติน่าของเราทุกตัวจะสามารถตีได้โดยตรงแล้วก็สั่งเทพของเราไปตีครับตีได้2รอบด้วยวันเจี๊ยบเลยสิครับ 4,000 ครับ 4,000 อีกรอบหนึ่งชนะแล้วครับกับเกมที่1ของเราแล้วก็มาต่อกันในเกมที่2กันเลยนะครับเกมนี้เราได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายเปิดด้วยไอ้เจ้า Fallen of Tristina ครับทำการแปะการ์ดเวทฟิล1ใบครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นนกเขียวใช้เอฟเฟคนกเขียวครับเสิร์ชใบอื่นขึ้นมือครับแล้วเราก็เรียกออกมาเป็นเดมิกอดครับใช้เอฟเฟคเดมิกอดเสิร์ช1ใบแล้วก็เรียกนกเขียวกลับมาครับหลังจากนั้นก็แปะด้วยการ์ดเวทต่อเนื่องครับใช้เอฟเฟคของการ์ดเวทฟิลโมการ์ด1ใบเรียกกลับมาเป็นหมาส้มครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคของการ์ดเวทต่อเนื่องครับจับคว่ำ1ตัวแล้วก็เสิร์ช1ใบขึ้นมือแล้วก็สังเวยมอนสเตอร์2ตัวครับเรียกออกมาเป็น Crystal God of Tristina เพื่อที่จะรอใช้เอฟเฟคคู่กับ Demigod นะครับ Demigod จะมี Quick Effect ในเทิร์นของอีกฝ่ายแล้วก็เปิดมาครับอีกฝ่ายก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้า Battle Phase ไม่ลงไม่ลำอะไรเลยเปิดเป็น Evilly Matched แล้วก็เหลือแค่ Demigod of Tristina 1ใบครับอีกฝ่ายทำการเซตการ์ด3ใบแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยพร้อมกับ Inspector Border เข้าเทิร์นของเราครับไม่มีอะไรทำแล้วเว้ยแล้วก็เปิดด้วยไซคิกเบสกันก่อนยอมเสียเลือดไป 2,000 ครับเพื่อที่จะปั๊มพลังให้กับตัวเองแล้วก็ตีไปที่ Inspector Border ครับเข้าสู่เมนเฟส2ก็จะใช้งานเอฟเฟคกันได้แล้วก็เรียกกลับมาครับเป็น Sentinel กับ Howใช้เอฟเฟคของเซนติเนลครับทำลายฮาวเพื่อที่จะเสิร์ชการ์ด1ใบขึ้นมือก็เสิร์ชเป็นฟอร์เรนครับใช้เอฟเฟคฟอร์เรนแปะเวทฟิลจากเด็กออกมาแล้วก็ใช้เอฟเฟคโม่1ใบเซตการ์ด1ใบ
แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของคริสตัลกอทิสติน่าครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับขัดเราไปด้วยกับดักเคาน์เตอร์ของทีมเอลดิชจบเทิร์นแล้วก็ตามสเต็ปครับมูฟแล้วก็เซตใบอื่นในฟิลเด็กฟันเกียร์ก็งี้เลยครับเน้นเซตครับเรียกออกมาเป็นลุงทองอีกใหม่ส่งลุงทองมาตีแล้วครับเข้าสู่เทิร์นของเราเปิดด้วยดับผนึกแห่งความมืดจับมอนอีกฝ่ายคว่ำแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของการเวทฟิลครับเขาก็ไม่รอช้าครับเรียกออกมาเป็นลุงท้องอีกตัวครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียกออกมาเป็นทหารม้าครับเมื่อทหารม้าออกมาก็จะได้ทำลายการ์ดหนึ่งใบในฟิลเราแต่หารู้ไหมเรามีเอฟเฟกต์สเปรย์มอนสเตอร์ออกมาครับแบบเบิ่มๆนะคือลือนะเรียกเป็นคริสตัลกอดพร้อมกับเดมิกอดยังไงครับเฮียใช้เอฟเฟกต์ของคริสตัลกอดครับจับคว่ำมอนอีกฝ่ายให้มันครบทุกตัวแล้วเราก็เปิดด้วยฮาวครับใช้มอนสเตอร์2ตัวเป็นวัตถุดิบเอ็กซิสครับเรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กเมื่อการ์ดนี้สเปรย์ออกมาทำลายการ์ดทุกใบครับที่อยู่ในสภาพเซตความเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบเรียกออกมาเป็นเซตินิลครับใช้เอฟเฟกต์ของทริสติน่ากวาดตีเลยครับจังหวะนี้1,800-1,200ครับ4,000ครับโอ้ my god จบแล้วครับกับเกมที่2ของเราเดินทางกันมาถึงเกม3กันแล้วนะครับเกมนี้อีกฝ่ายก็ได้เริ่มก่อนเราเขาก็รำกันอย่างเมามันครับด้วยเด็กเรดเดปเตอร์ของเขาเรียกเป็นเรดเดอร์ไนท์ครับแล้วก็ขึ้นแรงอัพเอ็กซิสครับเป็นเบรฟสตริกใช้เอฟเฟกต์การ์ดเวทครับทำการแรงอัพเอ็กซิสครับเป็นเรดเดปเตอร์อาร์เซนอลฟอลคอนแล้วก็แปะเวทต่อเนื่องครับเอฟเฟกต์อะไรก็ไม่รู้เขาก็สแปมบอร์ดกันอย่างเมามันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่เขารำเสร็จแล้วเลยละกัน A few moments laterที่เห็นอยู่นี่คือบอร์ดของอีกฝ่ายนะครับเขาจบบอร์ดด้วย Red Raptor Rising Rebellion Falcon แล้วก็มี Ultimate Falcon ครับมีนกฮูกลิงแล้วก็นกฮูก Exit นะครับเซตการ์ด3ใบมี Imperm ครับมี Red Raptor Barrage ครับใบนี้เป็น Effect Negate แล้วก็มีการ์ด Rank Up Exit แบบความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีน้องโอราระมีดีดีโครในมือมึงนี่ครบวงจรเหลือเกินนะพี่เข้าสู่เทิร์นของเราครับนับว่าเป็นผลพวงจากการมาใหม่ของชุดPhantom Nightmare นะครับเอาเฮ้ยเดี๋ยว Phantom Nightmare นี่มันเข้า TCG ตอนไหนวะมันเป็นของ OCG นี่หว่าแต่ไม่เป็นไรครับเราเปิด pre-release ถือว่าไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นไรมั้งเราก็เปิดแบนลิสเป็น TCG นะครับแต่เราเปิดเป็น pre-release น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะครับไม่มีแม็กซีถือว่าเป็นโอเคข่าวเชิญของเราครับเปิดด้วยการเวทสนามอีกฝ่ายก็ไม่ขัดนะครับแล้วก็เปิดด้วยดับผนึกแห่งความมืดทำการจับคว่ำทุกตัวอีกฝ่ายก็ไม่ตอบโต้ครับแล้วทีนี้เราก็เปิดด้วย Divine Domain of Batistina อีกฝ่ายก็ขัดครับทำให้เราใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้เราก็เลยลองแปะใบใหม่ไปปรากฏว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันหลังจากนี้ก็ทำได้แค่ Normal เป็น Tristina Sentinel ครับจะใช้เอฟเฟกต์ทำลายตัวเองเพื่อที่จะเสิร์ชเดมิกอดขึ้นมือแต่เขาก็ขัดด้วย Infinite Impermanent ครับถือว่าเป็นเพลย์ที่ค่อนข้างที่จะลำบากครับเราก็เลยเรียกเป็น Sky Crisis ออกมาแล้วก็ส่งไปตีนกฮูกครับทะลุไป 1,500 พอยต์เซตการ์ด1ใบครับเป็นดารุมะแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นของอีกฝ่ายครับเขาได้ทำการรีมูฟการ์ด1ใบแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ครับทำการชุบการ์ด1ใบออกมาจากสุสานครับจังหวะนี้เราก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยตุ๊กตาดารุมะทำไมกูเปิดตอนนี้วะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยเขารำกันต่อไปครับเราพลาดเองเมื่อกี้เขาก็ทำการรำครับเข้าสู่เทิร์นของอีกฝ่ายเอ็กซ์อาร์เด็กพี่เหลืออยู่5ใบแล้วนะครับพี่มีอะไรให้เล่นอยู่เราก็ทำได้แค่หวังกับดวงครับว่าเขาจะจบเราไม่ได้พลังป้องกันเรามีถึง 2,900 นะครับเรียกออกมาเป็นนกฮูกใบที่3ครับใช้เอฟเฟกต์นกฮูกเสิร์ช1ใบเป็นสีหมอกแล้วก็แรงอัพเอ็กซีดครับจังหวะนี้อย่าบอกนะว่ามีอีกใบมีอีกใบจริงๆด้วยพลัง5,300ครับทำลายการ์ดทุกใบของเราครับแต่ไม่เป็นไรใช้เอฟเฟกต์การ์ดจากสุสานครับทำการสเปรย์ออกมาแต่ก็โดนขัดด้วยน้องอุราระกันไปเวนจริงๆแล้วก็เรียกออกมาเป็นคริสตัลกอดออฟทริสติน่าครับอีกฝ่ายก็ฟิปมอนสเตอร์ออกมา3ตัวครับจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าตายครับเขาซูบัตเทิลเฟสครับเอายังไม่เข้าเหรอลำก่อนครับมันไม่ได้ครับเล่นเด็กนี้มันต้องรำครับเล่นเด็กนี้มันต้องรำเขาก็เรียกออกมาครับเป็นสีหมอกครับตีเลยไหมตีเลยไหมเข้าซูบัตเทิลเฟสครับแล้วก็ตีมาที่คริสตัลกอดออฟทิสติน่าของเราเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายเราก็จะสามารถจับคว่ำมอนทุกตัวของอีกฝ่ายแล้วก็ทำการส่งการ์ดทุกใบที่ไงหน้าในสนามลงสู่ฐานกันไป
ไลฟ์พอยต์เหลืออยู่ 6,500 ครับเรียกออกมาเป็นเทนเต็ดแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของฟอร์เรนครับทำการแปะเวทฟิลด์ทำการโม่1ใบเป็นเฮาเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับแล้วก็ตีใบ1ใบครับจบเทิร์นก็คงทำได้แค่ยอมรับชะตากรรมครับบัตเทิลเฟสตีมาครับ 3,300 แล้วก็ปิดฉากด้วยนกโง่ๆ1ตัวเดินทางกันมาถึงเกม4แล้วนะครับเปิดด้วยเวทต่อเนื่องแล้วก็เรียกออกมาเป็นเดมิกอดครับทิ้งฟอร์เรนทำการแปะเวทฟิลด์โดยตรงแล้วก็โม่เป็นเซนติเนลใช้เอฟเฟกต์ของเซนติเนลครับทำลาย1ใบทำลายตัวเองแล้วก็เสิร์ช1ใบขึ้นมือครับแล้วก็เรียกเป็น Return of the Tristina หลังจากนั้นก็ขึ้น Exit เป็นตัวใหญ่ครับเซตการ์ด2ใบจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นของอีกฝ่ายครับยังไงครับพี่เรียกออกมาครับเป็นการ์ดใบใหม่จากทางฝั่งของ TCGแล้วก็เปิดเป็น Embers of Tristina ครับแต่ยังก่อนครับยังไม่ใช้เอฟเฟคอีกฝ่ายก็เรียกมอนสเตอร์ลงมาในสนามเราครับ Gen the Diamond Tiger เอฟเฟคอะไรเอ่ยเอฟเฟคก็บังคับให้เราทิ้งการ์ดบนมือ1ใบครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นน้องเอเคเซียครับเราก็ไม่รอช้าจับความมอนอีกฝ่ายกันไปครับแล้วยังไงต่อครับพี่เขาก็เปิดด้วย Dogmatica เสิร์ชการ์ด2ใบขึ้นมือครับแล้วก็เปิดด้วยการ์ดเวทพิธีกรรมเรียกออกมาครับเป็นโซอาครับเราก็ไม่รอช้าใช้เอฟเฟคของการ์ดกับดาครับทำการเลือกเป้าไปที่ไวโซอาอีกฝ่ายก็ส่งเอ็มตีเนสลงสุสานครับทำการใช้เอฟเฟกต์ของเอ็มตีเนสทำลายการ์ดในฟิลของเรา1ใบครับแต่เราก็ชุบกลับขึ้นมาครับพร้อมกับส่งการ์ดทุกใบที่อยู่ในสภาพเซตคว่ำลงสุสานกันไปแต่เขาก็ยังไม่จบครับเรียกออกมาเป็นแม็กซิมัสครับทำการโม่การ์ด2ใบแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเอ็มตีเนสแล้วก็เอฟเฟกต์ของเฮอร์เรลอาร์ไลครับเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของฟอร์เรนครับทำการสเปคคริสตัลกอดทิสติน่าออกมาเอฟเฟกต์ของโซอาถูกสั่งใช้งานครับเราก็เลือกที่จะเอามอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กทุกตัวกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กจากนั้นก็สั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของกอดออฟทิสติน่าจับความมอนสเตอร์ทุกตัวครับแล้วไอไทเกอร์ก็กลับไปที่มือของอีกฝ่ายแล้วในช่วงของเอ็นเฟสครับอีกฝ่ายก็เรียกออกมาเป็นน้องคาติเชียจบเทิร์นในเทิร์นของเราก็เปิดด้วยเวทต่อเนื่องกันก่อนนะครับจับความมอนสเตอร์ของเราในฟิลแล้วก็เรียกออกมาเป็นเดมิกอดครับใช้เอฟเฟคเดมิกอดเสิร์ช1ใบครับเสิร์ชเป็น Play of Tristina เรียกเป็นเซนติเนลครับเปิดด้วย Play of Tristina ทำการชุบคริสตัลกอดออกมาในสนามหลังจากนั้นใช้เอฟเฟคของคริสตัลกอดครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยน้องคาติเชียทำการฟิวชั่นออกมาครับแต่ก็โดนจับคว่ำไปในเชนที่1ครับแล้วก็สังเวยมอนสเตอร์เพื่อที่จะเรียกออกมาแล้วก็เรียกเป็นฮาวครับไลฟ์พอยต์เขาเหลืออยู่ 8,000 ครับแต่ก็กดยอมแพ้กันก่อนและแล้วเราก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับเปิดด้วยเวทฟิลด์อีกฝ่ายขัดด้วยน้องโอดาระแต่ไม่เป็นไรครับมีเดมิกอดอยู่เรียกเดมิกอดเสิร์ช1ครับเสิร์ชเป็นเวทแล้วก็แปะเวททำการเสิร์ช1ใบครับโดยการจับคว่ำมอนสเตอร์แล้วก็นอร์มอลเป็นเซนติเนลออฟทิสติน่าครับทำการสังเวยตัวเองแล้วก็เสิร์ช1ใบครับเป็นหมาเรียกเป็นหมาออกมาเซตการ์ด1ใบจบเทิร์นทำไมบอร์ดกูมันพร้อมแห้งแรงน้อยจังวะเนี่ยแล้วเขาก็เปิดด้วยทวินทวิสเตอร์ครับทำลายการ์ด2ใบหารู้ไหมว่ามันเป็นผลประโยชน์กับเราเราก็จะได้สเปย์ไอ้คริสตัลกอดครับแล้วก็เดมิกอดลงมาในสนามขอบคุณครับที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็เปิดด้วย Evil Eye Unleashed ครับทำการโม่การ์ดไปแล้วก็เสิร์ช1ใบขึ้นมือครับหลังจากนั้นก็มอบความรักให้กับเราครับเป็นลาวาโกลิมแล้วก็เปิดด้วยเวทสนามครับเสิร์ชมอนสเตอร์1ใบขึ้นมือเลือกเป็นคาตาโบพาธใช้เอฟเฟกต์ของ Evil Eye Gorgonio ครับทำการเสิร์ช1ใบขึ้นมือเขาก็เลือกเป็น Awakening เฮ้ยมึงเล่นเป็นปะเนี่ยเปิดด้วย Awakening ครับทำไมเฮียไม่เสิร์ชเป็นเซรีนวะมันจะคุ้มมากเลยนะพี่แล้วเขาก็สเปย์ออกมาเป็นคาตาโบพาธครับสวม1ใบให้กับคาตาโบพาธแล้วก็เข้าสู่บัตเทิลเฟสครับตีมาที่เดมิกอดของเราจบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่ช่วงดรอเฟสครับจวดได้เป็นตุ๊กตาดารุมะแล้วก็จ่ายพอยต์ไป 1,000 ก่อนเพื่อเป็นค่าสวยให้กับลาวาโกเลมนะครับหลังจากนั้นก็จับคว่ำ1ใบครับเสิร์ช1ใบเปิดด้วยดาบพระเด็กแห่งความมืดอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับขึ้นลิงเป็นเซอร์ซีเอลครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของอันลิชเอาการ์ด1ใบมาสวมให้กับเซอร์ซีเอลแล้วก็ฟิปซัมมอนครับเรียกออกมาเป็นม้าหน่อยแล้วก็ทิ้งฟอร์เรนครับอีกฝ่ายก็ยังไม่เข็ดไม่ลาบครับใช้เอฟเฟกต์ของไอ้เซอร์ซีเอลครับมายิงการ์ดเวทสนามเราไปโอ้โหแม่งโคตรดีครับขอบคุณครับที่ทำให้วิกฤตเป็นโอกาสสำหรับกูแล้วก็เรียกออกมาเป็นคริสตัลกอดครับ
แล้วก็เรียกออกมาเป็นเดมิกอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแล้วก็อีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปครับเพราะว่ารู้ว่าเราสามารถตีโดยตรงได้จบแล้วครับกับเด็กทิสติน่าของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนช่องเราก็สามารถสมัครกันมาได้นะครับกับระบบสมัครสมาชิกมีตั้งแต่20บาทยัน300กันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมพยโอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับสาธุเด็กทิสติน่า4เต็ม5